เอาละครับเอาละครับมาพบกับเวอร์ชั่น2นะครับของตอนที่ผมสร้างติดค้างคราวที่แล้วครับเราเริ่มกันต่อโอ้ยังแหลกเหมือนเดิมทีนี้ก็สร้างเดี๋ยวยังไม่ต้องสร้างดีกว่านี้ก็ถังน้ำนะครับก็ใส่ให้ตรงๆไปเลยให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือสีจะไหลลงมารวมตรงนี้ก็หมดเลยเราคือต้องเจาะตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นคล้ายๆโดมเป็นประตูทางออกของมันก็ต้องทำยาวออกมาเลยเพื่อไม่แสงแดดเข้าไปถึงเนี่ยอย่างเงี้ยทำเป็นโดมออกมาไม่ต้องยาวมากก็ได้แค่ไม่ต้องให้แสงเข้าไปรบกวนพวกที่ผีที่เกิดมาสร้างหลังคาปิดปึ๊บปิดแล้วก็ในนี้มีโอกาสที่พวกอื่นๆจะเกิดด้วยครับพวกปลาหมึกอะไรพวกนี้ก็เหลือแค่ปิดหลังคาอย่างเดียวแล้วครับก็ต้องปิดเดี๋ยวผมเปิดอะไรไว้หน่อยพอดีผมยังไม่อยากให้ผีมันเกิดตอนนี้ครับก็เลยเล่นโหมดปลอดภัยเพื่อนคือมันมืดจับใจจริงๆก็ขอนอนก่อนแป๊บนึงดีกว่าผมไม่ว่างเลยกันใช่ไหมนอนแป๊บเดียวเองแล้วก็ทำต่อแหลกเนี้ยคอมแบบเร็วเหมือนพี่ลูบี้อ่ะเสร็จก็ตั้งนานแล้วก
นี่สึกสิ้นแล้วหน้ากระดานลุกผิวเกิดยิบยับยิบยับแล้วแต่คือต้องคอยให้มันมืดก่อนก็แค่นั้นเองก็ลืมบอกไปไอ้นี้ที่ผมเล่นเวอร์ชั่น 1.5 เพิ่งออกมาใหม่เดี๋ยวลองดูซิครับผีมันจะเริ่มเกิดจะเรียกถ้าปิดมืดอย่างนี้แล้วคือคงยังไม่เกิดเร็วขนาดนั้นหรอกคือต้องคอยให้ตอนกลางคืนก่อนนะแล้วผีมันจะเกิดคือต้องใช้เวลาหรือว่าก็ปิดออกมาอีกก็น่าจะใช้ได้คือต้องทำให้มันแบบมันมืดจริงๆอ่ะคือต้องคอยตอนคืนด้วยแหละงั้นก็อ๋อใช่ผมลืมไปผมลืมปรับโหมดนี่ว่ะมันจะออกมาข้างนอกอ๋อใช่มันน่าจะเกิดได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเล่นอย่างนี้เลย แล้วก็คอยคอยแป๊บหนึ่งคอยก่อนคอยแป๊บหนึ่งคอย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 แป๊บหนึ่งคอยคอยนานเกินไปแล้วนะเว้ยออกมาดูสิมีหรือยังทำไมถึงยังไม่เกิดไหมต้องคอยตอนกลางคืนนะงั้นก็ผมจะทำเป็น3ขั้นตอนแล้วกันอันคือชุดนี้ขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3ผมจะมาชมว่าผีเกิดกี่ตัวแล้วกันนะครับงั้นแค่นี้พักไว้แค่นี้ก่อน